นะครับมาดูหลักการทำงานของอีฟนะครับอีฟมันจะคิดอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราให้โจทย์มันแล้วคอมมันจะไปคิดอยู่2อย่างคือจริงกับเท็จครับนะมันจะแตกเป็น2ข้างครับคือจริงกับเท็จปึ๊บแบบนี้นะครับจริงนะครับเขาจะใช้ตัว T ครับ True ส่วนเท็จเขาจะใช้ตัว F False นะครับหน้าที่เราคือเราต้องไปบอกเครื่องครับว่าพอจริงให้มันทำอะไรพอเท็จให้มันทำอะไรมีหลักการนี้แล้วก็อันนี้ให้ทำอะไรก็บอกเครื่องไปนี่ยังหลักการเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้คืออันนี้ต่ออันนี้อันนี้ก็ต่ออันนี้นะครับโอเคเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมมีชื่อคนนะสมมติเป็นชื่อคนนะชื่อคนคุณจันทร์คุณนาคาเนี้ยนะครับเงินเดือนไม่เท่ากันสมมติคนนี้เงิน13สามก็เอ้ย13สองหมื่นสามคนนี้13,200นี้12,500อย่างเงี้ยนะครับในที่นี้ผมมีคนมีลำดับมีเงินเดือนเดี๋ยวกระจุกไม่ใช่เสียเข้ามาแล้วก็เราจะเขียนโปรแกรมให้เครื่องคิดเองครับว่าใครมีโอกาสในการปรับเงินเดือนนะสมมติผมจะแทรกแถวนึงตัวนี้นะฮะผมคลิกขวานะ insert นะนะครับตอนนี้เนี่ยจะปรับให้นะครับจะปรับเงินเดือนให้มีโอกาสและเข้าข่ายที่จะปรับให้นะครับตัวนี้นะครับเช่นผมบอกว่าใครก็ตามที่เงินเดือนน้อยกว่า17,000และเวลาทำงานเกิน3ปีถึงจะปรับแต่ให้เครื่องคิดเองเราไม่คิดครับใช้ยังไงใช้ตอนที่สมมติว่ามีพนักงานเป็นพันคนนะฮะถ้าเราไม่นั่งดูด้วยตาหูตาเหลืองแน่นอนครับแต่ว่าเราจะใช้เครื่องในการทำงานนะครับมาดูวิธีการนะครับอันดับแรกมาดูเรื่องง่ายสุดก่อนคือใครก็ตามที่เงินเดือนน้อยกว่า17,000ถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์เนาะน้อยกว่ามันจะลูกศรเอ้ย3อันนี้เครื่องหมายจะทีไปด้านซ้ายใช่ไหมครับแบบนี้ครับนี่คือน้อยกว่าเนาะปึ๊บส่วนมากกว่าจะเป็นอย่างนี้นี่คือมากกว่าโอเคนะครับเราจะมาเช็คว่าใครก็ตามที่เงินเดือนน้อยกว่า17,000เวลาทำงานไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงครับน้อยกว่า17,000ให้โชว์มาก่อนโอเคสมมติว่าคนนี้น้อยกว่า17,000นะครับวิธีการนะครับเราเรียกสูตรนี้ว่าสูตร if สูตร if นะครับ if นะแปลเป็นไทยคือถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้นะครับเราจะเขียนเงื่อนไขให้มันนะครับนี่เลยนะครับเท่ากับเวลาเขียนสูตรเริ่มเท่ากับนะครับเท่ากับถ้ามือใหม่นะครับต้องกดตัวนี้ fx หรือ insert function นะครับให้เลือกถ้าเจอก็กดได้เลยครับแต่ถ้าไม่เจอทำไงดีก็พิมพ์เองตัวนี้ ifif เนี่ยแล้วก็ search เจอแล้วนะครับดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้จะมีอยู่3บรรทัดนะครับคือบรรทัดที่1ทดสอบเงื่อนไขบรรทัดที่2ถ้าจริงนะฮะมันมี true ด้วยบรรทัดที่3ถ้าเท็จนี่มีจริงกับเท็จมี2อย่างครับโอเคผมบอกว่าครับอันนี้คือทดสอบเงื่อนไขครับทดสอบตามโจทย์ที่ให้ไปเช่นผมบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเช็คคือเงินเดือนใช่ไหมครับเราเช็คเงินเดือนว่าใครน้อยกว่า17,000ใช่ไหมเงินเดือนอยู่ช่องไหนครับช่องนี้ใช่ไหมช่องเหลืองๆนี้เนาะโอเคฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนของคนแรกเนี่ยอยู่ช่อง D5 ใช่ไหมครับD5 ผมคลิก D5 ครับมันจะเขียนว่า logical test D5 ถ้า D5 น้อยกว่า17,000นี่ฮะเขียนไปเลยครับถ้าจริงจะให้ทำอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าจะให้มันพูดขึ้นมานะครับว่าปรับน้องต้องพิมพ์เครื่องหมายคำพูดก่อน
างเงี้ยครับมันจะพูดคำว่าปรับออกมานะครับแต่ถ้าไม่ปรับแล้วก็เหมือนเดิมก็ปี้มาเลยแล้วก็เติมความใหม่ได้นะอย่างเงี้ยคือคนพวกนี้จะไม่มีโอกาสได้ปรับเพราะเงินเดือนเยอะไปแล้วอย่างเงี้ยนะโอเคไหมถ้าดีห้ามากเอ้ยน้อยกว่ามือเจ็ดจริงจะให้ปรับแต่ถ้าเทสไม่ปรับเงินให้โอเคไหมเนี่ยมีแค่สามบรรทัดเองนี่วิธีที่ง่ายก่อนครับวิธีสามบรรทัดนะครับแล้วก็ตกลงคนนี้ครับน้อยกว่าหมื่นเจ็ดไหมครับมันจะขึ้นแล้วปรับทันทีนะครับนี่คือเครื่องมันคิดเองครับแล้วก็จับที่จุดที่เขียวลากครับได้เลยฮะเห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยว่าใครมีโอกาสได้ปรับอันนี้เขาเรียกว่า if 1ชั้นแค่ชั้นเดียวดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมเริ่มต้นให้ใหม่ผมลบทิ้งหมดเลยนะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งช้าๆสำหรับมือใหม่นะตัวนี้จะให้ผลลัพธ์ออกตรงไหนต้องใส่เท่ากับตรงนั้นนะครับเท่ากับก่อนเท่ากับแล้วกดตัวนี้แต่ถ้าเคยใช้ไปแล้วนะครับจะอยู่ด้านซ้ายเลยฮะให้กดด้านซ้ายเลยแต่ถ้าไม่เคยใช้ให้กด insert function แต่ถ้าบางคนที่เก่งแล้วเขาจะพิมพ์มาเลยเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพิมพ์เลยนะแต่เรามือใหม่ไม่ได้นำให้พิมพ์นะครับเพราะจำสูตรไม่ได้หมดนะฮะอยู่เว้นใช้ทุกวันใช้ทุกวันหลายปีค่อยพิมพ์มาเลยนะครับโอเคสำหรับมือใหม่พิมพ์เท่ากับพอนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันนะครับถ้าหาไม่เจอให้พิมพ์ข้างบนตัวนี้ if หรือถ้าหาเจอแล้วให้ดับเบิลคลิกไปเลยมันจะขึ้นเป็น3บรรทัดแบบนี้นะครับบรรทัดที่1คือการเช็คเงื่อนไขว่าจะให้เครื่องคิดเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเช็คตัวนี้เช่นผมเช็คเงินเดือนใช่ไหมผมก็คลิกเงินเดือนเราจะไม่พิมพ์15นะเราจะใช้แทนชื่อช่องไปเลยคือช่อง B5นะครับ D5 น้อยกว่า 17,000 อย่างเงี้ยครับถ้าจริงให้พูดคำว่าอะไรนะครับเช่นผมบอกเฮ้ยถ้าจริงนะให้โชว์คำว่า 10% เฮ้ย 5% อย่างเงี้ยถ้าอยากให้มันพูดคำว่า 5% ค่อยใส่หรือถ้าอยากให้โชว์ 5% ก็ไม่ต้องใส่เช่นผมอยากให้โชว์คำว่า 5% ขึ้นมาก็ไม่ต้องใส่นี่งงไหมมันจะโชว์เป็น 0.05 เลยคือ 5% ไงนะครับโอเคใช่ถ้าเป็นคำพูดน้องต้องพิมพ์อย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่เนี่ยครับแล้วเอา 5% ไปอยู่ข้างในมันถึงจะพูดออกมาโอเคในที่นี้ผมจะให้พิมพ์ 5% อย่างนี้เนี่ยนะครับต่อมานะครับถ้าเทสให้ทำอะไรผมบอกถ้าเทสให้โชว์เลข0อย่างเงี้ยอันนี้งงไหมครับถูกครับมันก็ไม่พูดมันโชว์เป็นตัวเลขมาเลยครับแล้วก็โอเคคนนี้น้อยกว่า 17,000 มั้ยครับมันก็เลยเป็น 0.05 นะครับต่อมาผมก็ลากต่อมาเจ้านายบอกว่าอยากรู้ว่าไอ้ปรับเงินเดือน 5% มันกี่บาทจริงมั้ยฮะ 5% มันกี่บาทเพิ่มมากี่บาทแล้วก็เอาอันนี้คูณกับอันนี้ครับได้นี้แล้วก็เท่ากับอันนี้ดอกจันอันนี้แล้วก็คลิกแล้วก็ลากมันก็เหมือนกับเอามาคูณกับ 5% ใช่ครับเนี่ยพออันนี้เราบอกว่าเงินเดือนใหม่สมมุตินะฮะเงินเดือนใหม่เนี่ยหลังจากการปรับแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้เท่ากับอันนี้มือไปดูเท่ากับเงินเดือนบวกปรับยอดเท่ากับคลิกงงไหมครับไม่งงครับโอเคทีนี้น้องเคยใช้ตัวนี้ไหมครับไม่เคยใช้แนะนำไปเครื่องมือใหม่แล้วกันตัวนี้เขาเรียกว่า format painter นะครับมันจะคอยจำรูปแบบชาวบ้านเขาแล้วมาใส่ที่ตัวเองเช่นเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้หน้าตามันคือความใหญ่นะ14ชื่อฟอนต์ตาโฮมาขนาดหนาผมคลิกตัวนี้ให้มันจำไว้แล้วไปป้ายตัวนี้ครับมันจะเหมือนกันเลยไหมความใหญ่14ตาโฮมาหนานี่คือหน้าที่ของมัน Format Painter นะครับเชื่อว่าหลายคนไม่เคยใช้แล้วงงว่ามันมีไว้ทำไมเนี่ยนะครับโอเคดูใหม่อีกครั้งนึงใหม่อีกครั้งเช่นสมมติว่าตรงนี้ผมพื้นเหลืองนะพื้นเหลืองอักษรแดง
ตาฮูมา16อย่างเงี้ยนะผมบอกให้จำอันนี้ไปหน่อยผมก็คลิกตัวนี้แล้วไปป้ายตัวนี้นี่ฮะหน้าที่เป็นอย่างนี้อ่าโอเคกลับมาที่เนื้อเรื่องหลักนะครับอันนี้เป็นเงินเดือนใหม่หลังการปรับ 5% จะเริ่มหลังปีใหม่สมมติอย่างนี้นะถ้าให้ทำอย่างนี้ทำได้หรือไม่น่าจะได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์อันนี้เดี๋ยวพี่ส่งให้เลยในไลน์ดีไหมเนี่ยโอเคงั้นลองอินไลน์นิดนึงครับจะไม่ต้องทำตารางเปลี่ยนเวลามีการเช็คด้วยครับว่าใครทำงานเกิน3ปีไม่ใช่แค่น้อยกว่า17,000นะครับแต่ทำงานต้องเกิน3ปีด้วยมัน2ชั้นเนี่ยคราวนี้นะครับหลักการทำงานของอีแบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือรอบแรกเช็คนี้ก่อนนะครับพอเลยเงื่อนไขที่1ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่เงื่อนไขที่2จะไปเช็คใหม่รอบนึงนะครับแบบนี้ยกหางมาฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องพิมพ์เองครับเพราะว่ามันให้มาแค่3บรรทัดนะครับสมมุติฮะผมทำทีละสเต็ปก่อนผมเช็คคนที่เกิน3ปีก่อนเกิน3ปีนะเวลาทำงานนะนะครับอันนี้น่าจะทำได้เช็คเกิน3ปีไม่น่ายากก็เท่ากับ if นะครับ if ใคร if เวลาทำงานนี่ลองพิมพ์อีกนะนี่นะครับถ้าเวลาทำงานมากกว่า3คอมม่าปุ๊บถ้าจริงนะมันชูเนี่ย if true ให้ทำอะไรถ้าจริงผมจะให้พูดคำว่าโอเคนะผมก็ให้พูดคำว่าโอเคนี่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เนี่ยแต่ถ้าเท็จผมใส่คอมม่าแล้วก็เท็จเนี่ยผมไปเติมว่า not เนี่ยอย่างเงี้ยโนก็โนอย่างเงี้ยแล้วก็วงเล็บปิดนี่งงไหมครับที่เราพิมพ์เองนะครับไม่งงนะถ้าแปลเป็นภาษามนุษย์ก็คือถ้า e5 คือช่องเนี้ยมากกว่า3ปีให้พิมพ์โอเคแต่ถ้าไม่ใช่โนคนนี้เกิน3ปีไหมครับไม่เกินนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากปึ๊บเนี่ยไม่ยากนะครับโอเคต่อมาครับมาดูการรวม2อย่างเข้าหากันต้องมากกว่า17,000น้อยกว่าทุกทีน้อยกว่า17,000นะครับและมากกว่า3ปีด้วยนะนี่ฮะ2เงื่อนไขเลยครับโอเคเราจะทำยังไงดีแบบนี้นะครับวิธีการนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกอันนี้ผมcopy มาเลยปึ๊บทันไหมทันเนาะอันนี้ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้โอเคเป็น format painter นะครับคือคลิกก่อนแล้วก็ให้มันจำรูปแบบแล้วก็ไปป้ายนะครับ format painter โอเคผมจะเขียนสูตร A นะครับก็เท่ากับ if ใครครับเช็คกันเดือนก่อนมากกว่า if แล้ววงเล็บเปิดครับไม่เปิดใครครับเงินเดือน salary ถูกต้องคลิกเลยนะครับไม่พิมพ์15นะน้อยกว่าน้อยกว่าหมื่นเจ็ดถูกครับคือมันถามว่าน้อยกว่าหมื่นเจ็ดและเงินเดือนต้องมากกว่า3ปีเอ้ยเวลาทำงานมากกว่า3ปีเครื่องหมายคำเดียวป่ะเครื่องหมายครับยังครับหมื่นเจ็ดน้อยกว่าหมื่นเจ็ดแล้วก็ลูกน้ำถูกน้ำมากกว่า3ปีอย่างนี้ครับ3ปีมากกว่า3ปีคลิกนี่แหละยังไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวทีละสเต็ปเวลานาน
เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้น้องเห็นคำว่าอีฟไหมครับเดี๋ยวก็ซูมให้ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังปึ๊บผมก็ซูมมานะครับแล้วผมก็วางไว้ตรงนี้นี่แหละตรงนี้ดีกว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องวางแบบไม่มีเท่ากับเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะคิดนี่วางแบบไม่มีเท่ากับเฮ้ยตรงนี้ดิผิดช่องเนี่ยนี่ถ้าเงินเดือนคือดีห้าเนาะเงินเดือนเนาะน้อยกว่า17,000และเวลางานอีห้าครับมากกว่า3คอมม่าถ้าจริงน้องเห็นก้อนนี้ไหมครับก้อนแรกที่คอมม่ามันขั้นไว้ครับคือก้อนนี้คือจริงใช่ครับก็คือถ้ามันจริงตามนี้ครับผมจะเอาเงินเดือนบวกกับเงินเดือนบวกอีก 5% แต่ถ้าไม่จริงเมื่อไหร่ให้โชว์แค่เงินเดือนคือไม่ถูกเปล่าอันนี้คือจริงจริงไงถูกครับถ้าน้องมองเป็น2ก้อนนะครับคือไอ้ก้อนนี้เห็นนะวาดรูปนิดนึงครับก้อนนี้คือจริงส่วนไอ้ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ย D5 ตัวเดียวเนี่ยคือเท็จส่วนอันนี้คือเช็คคือถ้ามันไม่จริงมันจะเป็นไม่เปลี่ยนแปลงถูกครับมันจะเป็นโชว์แค่เงินเดือนนะถ้าเข้าใจสูตรลุยนะครับช่องนี้น่าจะทำได้ลองเลยฮะล็อกใช่ไหมเพิ่มต้องเพิ่มไปอีกช่องหนึ่งเป็นใช่ครับเป็นเงินเดือนล่าสุดนะอันนี้ปรับเงินเดือนแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวบางคนมาถามว่าเอ้าแล้วเอาอะไรเป็นหลักการในการคำนวณจริงไหมฮะแล้วก็บอกนี่ไงหลักการของเราคือนี่ไงเงินเดือนต้องน้อยกว่า17,000และมากกว่า3ปีก็เขียนสูตรได้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคในห้างสะสมแต้มเซเว่นน้องเคยเห็นไหมซื้อของครบแค่นั้นได้เลขแค่นี้เหมือนกันเลยเนี่ยเขาเขียนสูตรมาอย่างนี้แหละนะครับมาดูวิธีการนะครับสมมติว่าผมตั้งโจทย์ว่าใครก็ตามซื้อมากกว่า 1,900 ครับลด 5% mm-hmm. ใครซื้อมากกว่า 2,500 ลด 10% อย่างเงี้ย mm-hmm. เนี่ยมันจะเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆเป็นสเต็ปนะครับนี่ถ้าทำเองก่อนทำได้ไหมทำส่วนลดอันนี้ mm-hmm. ว่าจะได้ลดเหลือกี่บาทลองดูลองดูลองเองก่อนเป็นเงินที่ออกมาใช่ไหมใช่ครับเป็นเงินที่ต้องพักไปจ่ายจริงนะโจทย์หลายชั้นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยฮะให้คิดจากมากไปน้อยคือยอดที่มากไปน้อย3 2 1เนี่ยเช่นสูตรนี้ผมจะเขียนว่าถ้า C4 ใครคือ C4 นี่ฮะยอดแรกเลยนะถ้านี่แปลเป็นภาษามนุษย์นะถ้า C4 มากกว่า 3,000 ขอมากถ้าจริงให้เอา C4 ลบกับส่วนลดเห็นไหมฮะในวงเล็บคือส่วนลดแต่ล็อกส่วนลดไว้เขาคืออันนี้งงไหมครับงงไหมล็อกไว้ไม่งงเนาะโอเคทีเดียวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมจะล็อกช่อง E13 ไว้นะครับ E13 คือช่องนี้ช่อง 15% เนี่ยนะครับช่องเหลืองๆเนี่ยนะครับอันนี้คือเขียวแล้วกันไม่แตกต่างเลยนี่เขียวนะครับนี่แดงแล้วกันนี่โอเคผมจะล็อก
e 13ไว้ต่อมาครับถ้า c 4มากกว่า 3,000 เมื่อไหร่นะครับให้เช็คว่าจริงไหมถ้าจริงให้เอา c 4ลบกับส่วนลดแต่ถ้าเท็จให้เช็คต่อก็คือเขียน if ไปอีกครับถ้า c 4มากกว่า 2,500 ให้เอา c 4ไปให้ส่วนลดเขา 10% 10% คือช่อง e 12ครับนี่ฮะจะล็อกไว้ครับต่อมาครับขอมาถ้าเท็จถ้าเท็จมาเช็คใหม่รอบนึง if c 4เนี่ยมาคิดช่อง c 4ก่อนนะถ้า c 4มากกว่า 1,900 ถ้าจริงให้ลด 5% 5% คือช่อง e 11เนาะผมก็ล็อก e 11ไว้แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยนะครับผมขอมาให้โชว์ยอดเพียวๆมาเลยครับคือยอดของตัวมันเองคือ c 4ไงนี่แล้วทำไมวงเล็บเยอะจังวิธีการเปิดกี่ตัวต้องปิดตามจำนวนเช่นน้องนับดูนะ1เห็นไหม1 2 3 4 5 6ผมเปิดไว้6ผมต้องปิด6เหมือนกันครับ1 2 3 4 5 6เปิดกี่ตัวต้องปิดเท่ากันเครื่องหมายห้ามผิดคอมม่าห้ามผิดถ้าผิดคิดไม่ออกนะครับยากไหมอันนี้ยากขึ้นยากขึ้นแน่นอนเลยคอนเฟิร์มไม่ยากขึ้นนะครับอันนี้นะครับลองดูนะครับผมจะลองพิมพ์สูตรตามผมก่อนก็ได้สเต็ปแรกครับถ้าได้คำตอบตรงแสดงว่าต้องพิมพ์สูตรถูกช่องนี้ลองดูครับวิธีแก้นะครับน้องแนะนำให้พิมพ์บนนี้ครับผมเท่านั้นครับนี่ฮะอย่าไปเล็งที่อื่นถ้าเล็งที่อื่นน้องจะขยับเมาส์แล้วไปคลิกใหม่มันจะเพี้ยนไปทั่วให้ดูบรรทัดบนเท่านั้นและให้เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับน้องจะไม่ต้องสลับคือมันขอมันก็จะมีวงเล็บในภาษาวงเล็บของภาษาอังกฤษอยู่ข้างบนครับข้างบนจะใช่ใช่เนี่ยส่วนวงเล็บไทยอยู่ด้านซ้ายซึ่งเราจะไม่ใช้นะครับเพราะงั้นต้องเปลี่ยนภาษาไงแล้วคอมม่าก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วคอมม่าใช่ไหมฮะคอมม่าผมใช่คอมม่าเป็นของไม้เลยฮะกดได้เลยครับไม่ใช่คือ if ต่อไปเลยครับงงป่ะพอนี่ฮะพอเหมือนเมื่อกี้ที่แบบอันสุดท้ายมันจะต้องตอบว่าตัวมันเองหรือว่าใช่ใช่ก็นี่ไงพี่ก็ใส่ไปเลขหนึ่งเลยครับนี่ฮะถ้าไม่ใช่ที่อยู่ในนี้จะเป็นเกณฑ์หนึ่งหมดเลยศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมศูนย์ไม่ได้ครับ มีแต่รอ ปิดรอ